สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนรงค์อิรุณครับวิดีโอนี้โอ้โหภูมิใจนำเสนอมากๆครับวันนี้แอดบิ๊กมีตัวโน้ตบุ๊กใหม่จาก Acer ในรุ่น Swift Go และซอฟต์แวร์ใหม่จาก Intel เป็น Ecosystem ของ Intel ในชื่อ Intel Unison วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักทั้ง2 ส่วนนี้กันแต่ก่อนอื่นครับเราพาไปทำความรู้จักกับตัวแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กตัวนี้กันตัวใหม่ล่าสุดครับ Acer Swift Go หลายๆคนคงอาจจะได้ดูคลิปจากแอดบิ๊กไปแล้วที่เป็นการพรีวิวควบคู่กันไปนะครับกับสินค้าใหม่ของทาง Acer ใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวนี้รอบนี้เราจะเจาะลึกลงดีเทลได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ยังน่าเสียดายอยู่ดีว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวขายจริงซะทีเดียวแต่สเปคจะเป็นแบบเดียวกับตัวที่วางขายในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในไทยผมว่าก็คงไม่หนีจากสเปคคร่าวๆแบบนี้มากนักนะครับสำหรับเจ้านี่มีชื่อว่า Acer Swift ในรุ่น Go สำหรับรุ่น Go ก็จะเป็นรุ่นที่เน้นพกพาง่ายนะครับคุณสมบัติของเขามาพร้อมน้ำหนักตัวนะครับที่ค่อนข้างจะเบามากๆครับอยู่ที่ 1.25 กิโลกรัมถือมือเดียวได้สบายเลยแต่โน้ตบุ๊กตัวนี้ต้องบอกว่าอัดแน่นประสิทธิภาพเอาไว้แบบน่าเหลือเชื่อเลยครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ดูกันละกันนะครับเริ่มจากหน้าจอเห็นสีสันจัดจ้านแบบนี้นะฮะฉูดฉาดแบบนี้สีจอตัวนี้คมเข้มแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นจอ OLED ครับจอตัวนี้เป็นจอ OLED ความละเอียดนะครับ 2,880x1,080 พิกเซลเป็นจอในรูปแบบ 2.8K โอ้โหภาพนี่คือเต็มตาแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญความละเอียดภายในตัวจอตัว PPI นะครับ Pixel per inch เนี่ยคุณจะได้พิกเซลที่หนาแน่นมากแล้วภาพจะคมชัดมากได้เนื้อที่การทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นเลยที่สำคัญที่สุดสแตนดาร์ดของสีนะครับขอบเขตสี DCI P3 100% เหมาะสำหรับงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นทำงานตัดต่อทำภาพดูหนังฟังเพลงมัลติมีเดียเขาครอบคลุมได้เป็นอย่างดีหมดเลยพร้อมกับสเปคด้านในที่อัดแบบแน่นเวอร์ๆนะครับประกอบไปด้วยตัว Intel Evo ครับซึ่งเขามาพร้อมกับ CPU Core i7 13700H ฟังไม่ผิดครับโน้ตบุ๊กเบา 1.2 กิโลแต่ได้ CPU i7 13700H นะครับเป็น Intel Evo แบตอึดอีกด้วยตัวนี้ครับแบตเตอรี่ผมลองใช้มาแล้วนะครับในการดูวิดีโอ YouTube นะครับเปิดหน้าจอไว้ที่ 50% เสียง 20% นะครับการทดสอบจากตัวแบตเตอรี่มอนิเตอร์โชว์สเตตัสแบตได้ถึง 6-7 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวดูหนังกันได้ยาวๆดังนั้นทำงานก็สบายหายห่วงแน่นอนนะครับนอกเหนือจาก CPU ที่พูดถึงแล้ว RAM ครับเป็น RAM LPDDR5 นะครับความจุ 16 กิกะไบต์ SSD ใส่มาให้ 1 เทราไบต์ถือว่าโดดเด่นมากมี Windows 11 มีตัว Microsoft Office อะไรต่างๆการตามที่วางขายในประเทศไทยต้องรอดูตัวขายเต็มอีกทีนึงอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับเรามาดูที่ตัวจอกันนะครับสำหรับดีไซน์นะฮะจะสังเกตเห็นว่าขอบจอค่อนข้างที่จะบางนะครับมีกล้องเว็บแคมบริเวณด้านบนนะครับและแน่นอนว่าคมชัดตามสไตล์สแตนดาร์ดของ Intel Evo แน่นอนนะครับไมโครโฟนคู่นะครับมีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับโลโก้ Acer อยู่ตรงกลางตรงนี้ในฝากฝั่งของแป้นคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแป้นภาษาอังกฤษล้วนซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่ายังไม่ใช่ตัวขายจริงในประเทศไทยดังนั้นนะครับแป้นคีย์บอร์ดของพี่แกยังเป็นแป้นภาษาอังกฤษล้วนอยู่นะครับแต่ว่าเวอร์ชันไทยมีภาษาไทยให้นะครับไฟแสดงสถานะมี LED นะครับอยู่ด้านล่างของตัวแป้นพิมพ์เป็น LED 2 level สีขาวนะครับสามารถปิดได้แป้นพิมพ์ก็จะไม่มีตัวปุ่ม number pad นะครับหรือปุ่มตัวเลขนั่นเองแล้วก็จะมีปุ่มลูกศรที่ขึ้นลงตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเสียดายน่าจะเป็นตัวใหญ่ไปเลยจบใช้งานฟินๆนะครับในส่วนของฟังก์ชันด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มที่ซ่อนเอาไว้นะครับเป็นการใช้งานฟังก์ชันเช่นในฝั่งของเพิ่มลดเสียงปิดไมค์นะครับเพิ่มแสงจอนะครับ Airplane Mode นะครับแล้วก็อีกหลากหลายรูปแบบตรงนี้เลยบริเวณปุ่มฟังก์ชันด้านบนนะครับด้านตัว power นะครับถ้าสังเกตดูกันสำหรับตัว power ของเขาตัว power ของเขาจะเป็น fingerprint scanner ซ่อนเอาไว้อยู่ด้านในนะครับดังนั้นหายห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยนะ touchpad นะครับแยกชิ้นซ่อนปุ่มแบบนี้โลโก้ Swift ดูสวยสดงดงามทีเดียวเชียวความมินิมอลนะครับของตัว Acer นะครับในเวอร์ชันเจนใหม่เขาจะเอาตัวโลโก้นะครับซ่อนไว้บริเวณด้านบนตรงนี้ ทำให้มีความมินิมอลมากขึ้นในการใช้งานนะครับพกพาไปไหนมาไหนดูแบบเรียบหรูดูดีทีเดียวเชียวนะครับขนาดของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะบางเบาพอสมควรเลยนะครับหน้าจอเขาเป็นหน้าจอ14นิ้วนะแต่บอดี้ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรนักพกพาสะดวกน้ำหนักเบาเลยนะครับบริเวณในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อครับด้านซ้ายมือจะเป็น Thunderbolt Thunderbolt มาให้ 2 พอร์ตเลย HDMI นะครับ USB ที่เป็นตัวชาร์จิ่งสำหรับชาร์จอุปกรณ์ได้นะครับและบริเวณด้านขวาก็จะมีนี่เลยไฟแสดงสถานะตัว Micro SD Card Reader Audio Combo และ USB นะครับรวมกันทั้งหมดมี USB Type-A 2 พอร์ตและตัว Thunderbolt 2 พอร์ตถือว่าครบถ้วนทีเดียวแต่จะสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีพอร์ตรูเข็มสำหรับเชื่อมต่ออะแดปเตอร์แล้วนะต้องเชื่อมต่อผ่านตัว Thunderbolt นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วแหละในตัว Intel Evo เจนใหม่กับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเพราะว่าแบตเตอรี่เขาอึดสามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพแม้ถอดแบตเตอรี่นะครับที่สำคัญที่สุดตัวนี้ i7 13700H นะครับด้านหลังครับคุณก็จะเห็นกับตัวการดีไซน์ของเขาก็จะมียางรองอยู่ด้วยกัน4มุมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโปรโตไทป์ตัวเดโมยังไม่ใช่ตัวขายจริงสติ๊กเกอร์ก็เลยจะแบบนี้นิดนึงนะครับช่องระบายความร้อนด้านบนช่องด้านหลังก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับสำหรับด้านนี้เนาะเวลาเปิดใช้งานก็แนะนำกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในฝั่งของอีกหนึ่งอย่างที่แอดบิ๊กเกริ่นไปในช่วงต้นนั่นคือซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Unison Intel Unison นั่นเองนะครับสำหรับ Intel Unison นะครับสามารถใช้ได้กับตัว Intel Evo ทุกรุ่นผมลองมากับ Intel Gen 12ที่เป็น Evo ก็ใช้งานได้ปกตินะครับโดยนะครับวิธีการติดตั้งเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกสาธิตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้นะครับผมได้ติดตั้งเจ้าซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Intel Unison ไว้เรียบร้อยแล้วหลักการของมันก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่เพื่อนๆสามารถใช้ใน Ecosystem เดียวกันของ Intel ได้นะครับถึงแม้โน้ตบุ๊กจะเป็น Evo แต่เพื่อนๆสามารถเอามาใช้กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับที่เป็น iPhone และ Android ได้จุดเด่นของมันคืออะไรบ้างตัวซอฟต์แวร์นะครับหน้าตาพี่แกจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้เริ่มจากหน้าเริ่มต้นแล้วกันนะครับนี่นะฮะ Intel Unison นะครับหลักการของมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่จะส่งข้อมูลนะครับผ่านเทคโนโลยีบลูทูธด้านในนะครับแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ Manage ตัวนี้นะครับหลักการของมันจะใช้ Transfer ไฟล์ได้นะครับ Transfer ไฟล์หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถโยนไฟล์จากตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะนี่ก็คืออีกหัวข้อหนึ่งนะครับจากเมื่อกี้เป็น Transfer File นี่เป็นแกลเลอรี่ซึ่งแกลเลอรี่ต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นแกลเลอรี่แบบเดียวกับที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของ Adbic นะครับเดี๋ยวให้ดูนะซิงโครไนซ์กันแบบนี้เลยนะครับแบบเดียวกันอย่างรูปเมื่อวานนี้ที่ Adbic ไปซินโดมมานะครับก็จะมีเหมือนกันแล้วเราสามารถที่จะดึงตัววิดีโอตัวนี้จากสมาร์ทโฟนนะครับเข้ามาที่เครื่องได้เลยกรณีที่เราอยากจะ edit ต่างๆนะครับอยากจะเอาไปแต่งภาพอยากจะเอาไปทำวิดีโอเขาก็มีตัววิดีโอให้เลือกนะครับรวมถึงอัลบั้มให้เลือกด้วยถัดมาครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัว message นะครับ message ก็จะเป็น message ที่เราได้รับในเครื่องสมาร์ทโฟนในมือถือของเรานี่แหละเขาสามารถเช็คได้ในนี้เลยสะดวกมากๆนะครับแล้วก็จะมีการโทรศัพท์นะครับที่เพื่อนๆสามารถกดโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้เลยที่เป็น Intel Evo นะครับโดยที่การรับสายและการพูดคุยนะครับจะพูดคุยผ่านไมโครโฟนและสปีกเกอร์ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับแต่จะใช้ตัวโทรศัพท์นะครับเป็นตัวเซลลูล่าเพื่อการโทรออกไปเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นตัว notification นะครับสำหรับ notification ก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆในโทรศัพท์นะครับมันก็จะเด้งเตือนตรงนี้ว่าง่ายๆซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ออกแบบมาคล้ายๆกับว่าให้เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนของเราได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองนะครับวิธีการต่างๆเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูกันยกตัวอย่างนะครับเอาโทรศัพท์ก่อนเลยแล้วกันง่ายดีนะครับผมจะโทรหาภรรยาผมเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะตอนนี้ก็เชื่อมต่อนะครับฮัลโหลค่ะให้มาฮัลโหลคงฮัลโหลค่ะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับโดยโทรศัพท์เนี่ยเขาจะใช้บลูทูธนี่แหละในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์แล้วก็ใช้เซลลูล่าผ่านตัวโทรศัพท์ตัวนี้ฮัลโหลค่ะสยามแก๊สค่ะรับอะไรดี จ๊ะนี่ฮะทดสอบให้ดูกันเป็นไงบ้างเสียงที่ได้ยินคมชัดไหมฮะแจ๋วค่ะแต่แนะนำว่าให้ใช้นะครับกรณีถ้าโทรศัพท์เนี่ยให้ใช้หูฟังนะครับกับไมค์เพราะว่านี้เหมือนทางต้นทางจะเป็นเสียงสะท้อนด้วยไหมนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีเสียงลำโพงสะท้อนเข้ากับอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเครักเมียมากค่ะจุ๊บจุ๊บแค่นี้นะบ๊ายบายนี่ก็จะเป็นการทดสอบให้ดูนะครับในเรื่องของการโทรศัพท์ส่วนเมื่อกี้นะครับจะมี notification ยกตัวอย่างเช่น calendar อีเมลต่างๆนะครับ line นะครับที่เราสามารถเข้าดูได้เลย grab นะครับเนี่ยฮะยกตัวอย่างตรงนี้ตัว grab นะครับก็จะเป็นแจ้งเตือนต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็น message นะครับแบบนี้ปึ๊บนี่ก็เช็คดูได้นะครับต่างๆตืบ send message to อะไรแบบนี้นะครับเรามาดูกันต่อครับที่หัวข้อไฟล์ transfer นะครับแน่นอนว่าผมสามารถที่จะ transfer ไฟล์รูปหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยจากเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เข้ากับมือถือได้เลยผมลืมแจ้งไปอย่างหนึ่งว่าในการที่จะซิงโครไนซ์กันเนี่ยในมือถือของเราต้องมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้ไปดาวน์โหลดลองเล่นดูกันแล้วกันชื่อว่าตัว Intel Unison นั่นเองนะครับหลักๆของมันก็แค่เป็นตัว receive นะครับก็คือรับไฟล์กับ send นะครับที่เราสามารถส่งมาที่เจ้าเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งไฟล์ดูนะฮะเป็นไฟล์รูปCPU Z แบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมลากไฟล์ลงมาปุ๊บรูปมาปั๊บเดี๋ยวลองอีกทีนะเพื่อหลายๆคนจะดูกันไม่ทันเดี๋ยวเปลี่ยนรูปบ้างเป็นตัวหน้า CPU Z หน้า RAM บ้างปั๊บนี่ฮะอย่างไวนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับไฟล์แบบนี้แล้วก็เปิดดูได้นะครับแบบนี้เลยนี่เปิดดูได้แล้วก็เซฟลงเครื่องได้เป็นการทรานสเฟอร์ไฟล์หรือทรานสเฟอร์รูปทรานสเฟอร์ตัวไฟล์ที่เราอยากจะมาเปิดในมือถือนะครับกดเซฟนี่หรือกดส่งต่อก็ได้เช่นกันถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับจะเป็นหัวข้อแกลเลอรี่นะครับสำหรับหัวข้อแกลเลอรี่เนี่ยจะเป็นรูปถ่ายวิดีโอและอัลบั้มนะครับที่อยู่ในโฟโต้ของเราเขาจะซิงโครไนซ์กันแบบนี้นะครับซึ่งจุดนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราสามารถที่จะมองเห็นรูปได้เลยนะครับแล้วเราก็ดึงรูปหรือวิดีโอมาใช้ตัดต่อใช้ทำภาพใช้อีดิตต่างๆต่อได้เลยนะครับยกตัวอย่างผมเซฟไฟล์ตัวนี้มานะฮะกดดาวน์โหลดปั๊บเขาจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแบบนี้เลยนี่ฮะเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกและรวดเร็วมากนะครับนี่ก็คือฟังก์ชันของตัว Unison นะครับยังไม่ใช่แค่นี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันนะครับสำหรับการส่งไฟล์ต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ส่งไฟล์เมื่อสักครู่นะครับยังสามารถส่งไฟล์ที่เป็นตัวรูปอัปโหลดรูปนะครับเพื่อให้ลงไปในแกลเลอรี่ได้เลยหรือจะส่งเป็นตัวพวกไฟล์พวก PDF ต่างๆพวกไฟล์เอกสารต่างๆก็ได้เช่นกันยกตัวอย่างตัวไฟล์ PowerPoint ตัวนี้อันนี้ผมส่งไฟล์ PowerPoint มาเดี๋ยวผมจะเปิดดูในตัวนี้นะครับของ Unison Intel Unison ปุ๊บไฟล์มาแล้วเป็นข้อมูลของ Intel แบบนี้เลยนะครับไฟล์ที่ผมส่งมานะลองดูอีกทีนะอันนี้มี3อันใช่ไหมเดี๋ยวจะลองลากไฟล์มาอันนี้เป็น13เจนเป็นบลิปของ13เจนปุ๊บมาแล้วนะครับข้อมูลก็มาแล้วโอ้โหไวมากนะครับนี่คือซอฟต์แวร์ Intel Unison นะครับซึ่งเขาก็จะใช้ในฝั่งของ Bluetooth แล้วก็ตัว Wi-Fi ในการเชื่อมต่อนั่นเองถือว่าสะดวกรวดเร็วมากนี่ก็คือในฝั่งของซอฟต์แวร์ที่เราอยากจะแนะนำกันด้วยอยากจะให้ลองใช้ดูกันมีประโยชน์มากๆเลยกลับมาที่ตัวโน้ตบุ๊กกันเมื่อกี้เราก็ได้ดูในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของหน้าจอต่างๆกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะมีในเรื่องของการเบนช์มาร์กการทดสอบคร่าวๆให้ดูกันสำหรับเจ้า CPU Intel Core i7 Gen 13 13700H ที่อยู่ในตัวเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงแบตเตอรี่จะเป็นยังไงตามไปดูกันต่อเลยครับMaybe not. Goodbye to you, my trusted friend. A new day is dawning. New ideas, new rules. new management. We've known each other since we were born. Who is this? The Marquis de Gramont. Challenge him to single combat. Win or lose, it's a way out. I don't sit at the table. Your family does. Please pray for me. I was the black sheep of the family.เป็นยังไงกันบ้างชอบไหม Acer Swift Go ตัวนี้ส่วนตัวผมนะผมชอบในเรื่องของการออกแบบสเปคต่างๆนะครับที่มันสามารถเอามาใส่ได้ในตัวเครื่องเล็กๆแบบนี้เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วศักยภาพของมันแรงสูงมากนะครับบางทีถ้าเราอยากจะเล่นเกมเราซื้อกล่องการ์ดจอแยกเอามาใส่ได้เลยนะครับเสียบผ่านตัว Thunderbolt เสริมเป็นเครื่องเล่นเกมแรงๆได้สบายๆใส่การ์ดจอแยกได้เลยเช่นกันนะครับแรมที่ให้มา LPDDR5 16GB ให้เยอะพอสมควรเลยนะหน้าจอ OLED นะครับ OLED 2.8K คมกริบนะครับถึงแม้จะเป็นขนาด14นิ้วแต่ต้องบอกว่าพกพาไปไหนมาไหนสะดวกมากแบตเตอรี่อึดมากเช่นกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเจ้าตัวนี้มันดูธรรมดาไปเนี่ยมันคือการดีไซน์นะครับโอเคแหละเขาพยายามจะให้มันเป็นดีไซน์ในรูปแบบมินิมอลใช่ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะมีลูกเล่นอะไรที่มันหวือหวามากกว่านี้หน่อยยกตัวอย่างเช่นแผ่นหลังของเขานะครับฝาล่างตรงนี้มันดูเรียบร้อยไปนิดนึงอ่ะน่าจะมีอะไรมาเสริมให้มันดูหรูหราพรีเมียมมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้มันเน้นในเรื่องของมินิมอลมันเน้นในเรื่องของการพกพามันเน้นในเรื่องของสเปคและราคานะครับถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ายิ่งกับซอฟต์แวร์ Unison จาก Intel นะครับที่เมื่อกี้ลองให้ดูกันค่อนข้างเจ๋งเลยนะต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปต่อแท็บเล็ตก็ทำได้นะ iPad ต่างๆนะครับหรือ Android แท็บเล็ตนะครับสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ทำได้เช่นกันนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับตัวซอฟต์แวร์ในเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กเองสเปคราคาต่างๆที่ได้กลับมากับเงินที่จ่ายไปประมาณ 40,000 กว่าบาทผมว่าคุ้มค่านะครับถึงแม้ดีไซน์ผมมองว่ามันดูธรรมดาไปอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อกี้เนาะแต่ยังไงก็ตามนะครับลองไปดูตัวจริงกันก่อนได้นะครับแล้วก็ว่ากันหน้างานกันอีกทีชอบไม่ชอบค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับพอโน้ตบุ๊กตัวนี้ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันแต่สเปคดีมากๆขอบคุณทาง Intel และ Acer ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้ได้ลองกันอยากให้ได้ลองสัมผัสดูกันคุณชอบมันแน่นอนในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของหน้าจอสีสดสีตรงสมจริงซอฟต์แวร์ดีครับนี่คือตัว Acer Swift Go ในรูปแบบ14นิ้วและเป็น Intel Evo อีกด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ